สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวภาคค่ำของช่องเจ็ดสีนะคะช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาเวลา 8:46 นาทีวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กพิการทางการเห็นในแถบภาคเหนือตอนบนซึ่งมีผู้พิการทางการเห็นมากเป็นอันดับ2ของประเทศคือ 29,567 คนขณะที่มีโรงเรียนสอนคนตาบอดเพียง3แห่งโดยมูลนิธิได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลโครงการปันรักให้เด็กตาบอดภาคเหนือตอนบนเพื่อระดมทุนในการก่อสร้างและได้รับประทานชื่อว่าอาคารสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนเมื่อปี2559ในชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน22คนนอกจากจะให้ความรู้อบรมคุณธรรมจริยธรรมแล้วยังน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อให้นักเรียนมีจิตใจเข้มแข็งสามารถช่วยเหลือตนเองและดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขสำหรับการเรียนการสอนเริ่มที่การกระตุ้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวของเด็กเพื่อให้กล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรงจากนั้นจะฝึกพัฒนา4ด้านคือร่างกายอารมณ์และจิตใจสังคมและสติปัญญาโดยใช้สื่อนวัตกรรมต่างๆและมีการสอนดนตรีพื้นเมืองสัปดาห์ละ1ครั้งที่ผ่านมาได้ไปร่วมแสดงในงานคนพิการที่จังหวัดเชียงรายทั้งยังฝึกทักษะในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นรีดผ้าทำอาหารเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ขณะที่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยนำสื่อการเรียนการสอนต่างๆสำหรับนักเรียนพิการทางการเห็นอาทิ YMB Reading Machine ใช้สำหรับการอ่านออกเสียงและการออกเสียงพูดได้ถึง5ภาษาเบรลดิสเพลย์ใช้แสดงผลจากตัวอักษรปกติเป็นอักษรเบรลจิ๊กซอแผนที่และสื่อภาพนูนให้เด็กได้สัมผัสเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้พร้อมกันนี้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อน้องผู้พิการทางสายตาจากจังหวัดต่างๆอาทิถุงหอมเสื้อยืดกระบูนผ้ามัดย้อมและไข่เค็มเวลา 11:21 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบตตี้ดูเมนบ้านปางพริกอำเภอปงจังหวัดพะเยาทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระราชดำริให้จัดสร้างโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านผู้หญิงเบตตี้ดูเมนพระสหายที่ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลครั้งตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชาวเขาและประชาชนในถิ่นทุรกันดารพื้นที่ภาคเหนือด้วยทรงเห็นว่าเยาวชนและเด็กจำนวนมากขาดโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาล1ถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน110คนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าเย้าด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปีการศึกษา2559ผลการทดสอบโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในรายวิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายรายงานผลการศึกษาแล้วทอดพระเนตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาเข้ามาให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชอาทิแอฟริกันไวโอเลตสตรอเบอรี่หญ้าหวานและม่วงเทพรัตน์รวมถึงการสาธิตการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบการแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
จากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทานโดยมีผู้เข้ารับการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจและโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก181คนซึ่งทรงรับผู้ป่วยเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์3คนและทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการปลูกพืชผักสวนครัวปลูกผักตามฤดูกาลเลี้ยงไก่ไข่สุกรและเลี้ยงปลาในบ่อดินซึ่งมีผลผลิตเพียงพอประกอบอาหารกลางวันและยังสามารถนำกลับไปประกอบอาหารที่บ้านได้อีกด้วยทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษามีหน่วยงานจากพื้นที่ต่างๆเข้ามาศึกษาดูงานส่วนโครงการฝึกอาชีพอาทิฝึกการทำไม้กวาดดอกหญ้าแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อสร้างได้เสริมด้านการแปรรูปอาหารสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยามาถ่ายทอดความรู้การทำน้ำเต้าหู้ถั่วมะแฮขนมหม้อแกงถั่วมะแฮและกล้วยฉาบซึ่งเป็นผลผลิตที่ปลูกภายในโรงเรียนและนำมาจำหน่ายในสหกรณ์โรงเรียนในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการทำชาเจียวกู่หลานซึ่งเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่ชาวไทยภูเขาเผ่าเย้านิยมนำมาชงเป็นชาสามารถปลูกในโรงเรียนและนำมาแปรรูปสร้างรายได้มีสรรพคุณบำรุงร่างกายลดความดันโลหิตลดระดับไขมันในเลือดและลดคอเลสเตอรอลเวลา 15 นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ4รอบ2เมษายน2546บ้านนาโตอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ราบในหุบเขามีแม่น้ำไหลผ่านตลอดปีราษฎรในหมู่บ้านประกอบด้วยชาวไทยใหญ่จีนอาขาลาหูและลีซูเปิดสอนเมื่อปี2546ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ปัจจุบันมีนักเรียน137คนครูตำรวจตระเวนชายแดน13นายและครูพลเรือน3คนโดยได้ดำเนินโครงการตามพระราชดำริประสบผลสำเร็จดีนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนโดยปีการศึกษา2560ได้ส่งครูไปอบรมที่โรงเรียนเมงรายมหาราชใน4กลุ่มสาระวิชาและเพิ่มครูอัตราจ้างพระราชทาน2คนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ส่วนครูภาษาอังกฤษได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพุทธรักษาส่งครูมาสอน1คนในการนี้ทอดพระเนตรการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และภาษาจีนซึ่งเปิดสอนทั้ง3ระดับชั้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านภาษาเมื่อจบการศึกษาไปแล้วบางส่วนสามารถเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นได้จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้าตามภูมิปัญญาท้องถิ่นการประกอบอาหารจากพืชผักและผลไม้ที่ปลูกได้ในโรงเรียนอาทิกล้วยฉาบข้าวเกรียบฟักทองโดนัทกล้วยและแหนมเห็ดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสามารถผลิตเนื้อสัตว์ได้เพียงพอต่อความต้องการส่วนถั่วเมล็ดแห้งผักและผลไม้ผลิตได้ร้อยละ80เนื่องจากในช่วงฤดูฝนเกิดน้ำป่าไหลหลากส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกเสียหายจึงวางแผนที่จะขยับพื้นที่เพาะปลูกบางส่วนขึ้นไปบริเวณเนินเขาโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษาราษฎรพร้อมทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเวลา 16:35 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนบ้านนาโตวปร.344อุปถัมภ์อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาลาหูไทยใหญ่ลีซูจีนฮ่อและเมียนมาเนื่องจากโรงเรียนอยู่ห่างจากจังหวัดสาดและเมืองตูมของประเทศเมียนมาเพียง5กิโลเมตรส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีฐานะยากจนและไม่มีความรู้ด้านโภชนาการทำให้นักเรียนขาดสารอาหารร้อยละ10นักเรียนในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาตอนต้นมีปัญหาการสื่อสารเนื่องจากใช้ภาษาถิ่นทำให้การเรียนล่าช้าโครงการพัฒนาดอยตุงจึงได้สนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่3รวม7ห้องเรียนห้องเรียนละ 150,000 บาทและส่งเสริมการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องโดยส่งครูไปฝึกอบรมการสอนแบบมอนเตสซอรี่หรือการยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
ส่วนในช่วงปิดเทอมสนับสนุนเงินค่าจ้างครูสอนเสริมแก่เด็กที่พัฒนาการเรียนล่าช้าส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นครูใช้การสอนแบบเขียนบนกระดานดำน้อยลงแต่สอนให้เด็กปฏิบัติและคิดด้วยตนเองมากขึ้นส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้เร็วขึ้นครูใช้สื่อการสอนที่โครงการพัฒนาดอยตุงสนับสนุนมากกว่าสอนในตำราเรียนช่วยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้คล่องโรงเรียนได้สนองพระราชดำริโครงการฝึกอาชีพเพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีรายได้เสริมโดยจัดตั้งกลุ่มปักผ้าลาหูไทยใหญ่และอาคาโดยเฉพาะกลุ่มปักผ้าอาคาผู้ปกครองสอนให้ปักผ้าลายโบราณตั้งแต่อายุ8ขวบจนสามารถคิดสร้างสรรค์ลวดลายใหม่เองได้นักเรียนจึงมาสอนให้รุ่นน้องที่โรงเรียนได้สืบทอดวิธีการปักผ้าอาคาแบบโบราณปัจจุบันนักเรียนมีรายได้ทั้งทำร่วมกับผู้ปกครองเพื่อนำไปขายส่งตามแหล่งท่องเที่ยวและขายให้กับโรงเรียนโครงการส่งเสริมสหกรณ์นักเรียนบริหารจัดการได้ด้วยตนเองครูเป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาโดยครูได้พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ไร่สิงห์ปาร์คอบรมทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงวิธีทำบัญชีสำหรับนักกิจกรรมอาหารกลางวันบัญชีสำหรับผลิตผลทางการเกษตรและบัญชีครัวเรือนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ที่บ้านโดยนักเรียนสนใจวิชาคอมพิวเตอร์และเรียนรู้ได้เร็วซึ่งโรงเรียนได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากโครงการโรงเรียนประชารัฐโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียน264คนมีนักเรียนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร28คนจากการมีหลายชนเผ่าทำให้นักเรียนมีวัฒนธรรมและความคิดที่ต่างกันครูจึงจัดกิจกรรมโครงการคุณธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้นักเรียนตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีส่วนกิจกรรมขยายผลสู่ชุมชนได้ขยายพันธุ์สุกรแจกจ่ายให้ชุมชนรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรมาประกอบอาหารกลางวันโดยมีเงื่อนไขเป็นแปลงเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีและให้ความรู้แก่ชุมชนในเรื่องการคัดแยกขยะและอนามัยสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ในหมู่บ้านยังมีโรงเรียนสอนภาษาจีนซึ่งเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3ชื่อโรงเรียนจวิ่งฉินวิทยาซึ่งเมื่อเรียนจบจะไปประกอบอาชีพล่ามและมัคคุเทศก์ที่สิงคโปร์มาเลเซียและไต้หวันเนื่องจากมีรายได้ดีในหมู่บ้านจึงมีแต่ผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่เวลา 18:10 นเสด็จออกณท้องพระโรงพัฒนาดอยตุงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้รองศาสตราจารย์วันชัยสิริชนะนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงรายนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่24ประจำปี2560โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางพรรณรายจันทยศประธานกลุ่มพลังเพื่อพ่อของแผ่นดินจังหวัดเชียงรายนำคณะกรรมการกลุ่มรวมพลังเพื่อพ่อของแผ่นดินเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย